เวลา19.15นาิกา15นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัราชกัญญาสเสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรนเ็ลกรุงเทพเขตบางรักในการพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร,ร้างสารรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรส์ประจำปี2 5 5 9 โดยมีนักเขียนจาก9้าประเทศในอาเซียนได้แก่ประเทศมาเลเซียสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐสิงคโปร์ในกราบูไนดารุสซาลามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศไทยเข้ารับพระราชทานรางวัลรวมจำนวนย5สิห้าคน โดยประเทศไทยนั้นประกอบด้วยนายพลังเพียงพิรุณจากกวินิพนธ์นครคนนอกนางจิดาน,านันเหลืองเพียรสมุทรจากรวมเรื่องสั้นสิงโตนอกคอกและนางวีรพรนิติประภาจากนวนิยายเรื่องพุทธศักราชอัศดงกับความทรงจำของทรงจำของแมวกหุลาบดำ ทั้งนี้รางวัลวรรณกรรมสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรซ์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2522ซึ่งภาคเอกชนโดยความร่วมมือของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศและเผยแพร่วรรณกรรมดีเด่นของประเทศไทยและวรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูเวทีโลก โดยงานเขียนที่ได้รับรางวัลน,นี้จะเป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางโดยมีงานเขียนหลากหลายรูปแบบอาทิกวินิพนธ์เรื่องสัน้นนวนิยายละครเวทีคติชนวิทยารวมไปถึงงานเขียนด้านสารคดีและงานเขียนทางด้านศาสนา